สวัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนะคะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วนี่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการแยกสารไปแล้วนะคะนักเรียนในการสารที่เรามองดูเป็นสารเนื้อเดียวกันนั้นเราสามารถที่จะแยกออกโดยการกรองออกหยิบออกเคลียร์ออกนะคะหรือใช้แม่เหล็กดูดออกแต่สารที่เราแยกนักเรียนถ้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเป็นสารเนื้อผสมเราสามารถที่จะกรองออกหรือหยิบออกนะคะหรือโดยการใช้แม่เหล็กดูดออกนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้ำเกลือนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราแยกโดยการระเหยแห้งนักเรียนในการระเหยแห้งนั้นเป็นไงในการระเหยแห้งนั้นเราสามารถที่จะแยกน้ำเกลือนี่สามารถที่จะแยกเกลือออกมาได้แต่น้ำนั้นเป็นไงระเหยไปไหนไปในอากาศนะคะแต่ถ้าน้ำที่ระเหยไปเราอยากจะเก็บมาด้วยเราทำอย่างไรนะคะเราก็จะใช้วิธีแยกโดยการกลั่นนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแยกสารโดยการกลั่นนะคะนักเรียนเราไปดูสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสำรวจตรวจสอบอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยการกลั่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการกลั่นนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บเอาส่วนที่เราอย่างน้ำนี่น้ำเกลือพอเราใช้วิธีระเหยแห้งน้ำนั้นระเหยไปในอากาศนะคะในการกลั่นเราก็สามารถที่จะเก็บน้ำส่วนที่ระเหยไปในอากาศมาได้นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการแยกก็จะเหมือนในภาพนะคะนักเรียนเราก็จะใช้น้ำนี่น้ำเกลือนะคะใส่ไปต้มนะคะแล้วก็น้ำก็จะตัวที่ระเหยขึ้นไปนักเรียนเราก็เก็บมานะคะโดยการผ่านการควบแน่นนะคะอันนี้น้ำนักเรียนเราทราบว่าน้ำพอได้รับความร้อนระเหยกลายเป็นแก๊สแก๊สนี้กระทบกับความเย็นนะคะก็เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะทดลองลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะลงมาก็จะกลายเป็นหยดน้ำนะคะเมื่อเราทราบนักเรียนดูทราบสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้แล้วนะคะทีนี้ถัดไปเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะนักเรียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็จะทำการทดลองแล้วก็อภิปรายอธิบายเกี่ยวกับวิธีแยกสารโดยการกลั่นแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูลักษณะที่เราแยกออกมาอันนี้ก็เป็นภาพแสดงถึงการกลั่นนะคะนี่ดูถ้าเป็นสารที่มีสารมี2ชนิดด้วยกันนักเรียนเรามาดูก็จะแยกออกมาก็จะเป็นนักเรียนดูก็จะได้อีกสีหนึ่งนะคะสีม่วงสีน้ำเงินนะคะถ้าในสารเนื้อผสมมี2ชนิดพอได้รับความร้อนนักเรียนดูสารตัวสีม่วงก็จะระเหยขึ้นไปนะคะพอกระทบกับความเย็นก็จะหยดมากลายเป็นหยดน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าในการสกัดนักเรียนในการสกัดโดยการกลั่นนะคะนักเรียนด้วยไอ้น้ำถ้าสารที่เรากลั่นนักเรียนไม่ละลายน้ำนะคะถ้าเป็นสารที่กลั่นนักเรียนถ้าไม่ละลายน้ำอย่างเช่นน้ำมันนักเรียนน้ำมันกับน้ำนี่มันจะแยกกันอยู่เป็นชั้นนะคะน้ำมันนี่จะแยกเป็นชั้นกับน้ำอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีแยกโดยชัดเจนเราจึงสามารถที่จะแยกออกจากน้ำได้นะคะน้ำพอได้รับความร้อนก็จะระเหยผุดขึ้นนะคะส่วนน้ำมันนั้นเป็นไงไม่ระเหยนะคะเพราะฉะนั้นในการสกัดโดยการกลั่นด้วยไอ้น้ำถ้าสารที่กลั่นไม่ละลายน้ำอย่างเช่นน้ำมันก็จะแยกชั้นกับน้ำอย่างชัดเจนจึงสามารถแยกออกจากน้ำได้นะคะThank you.
ันนี้เสร็จแล้วยังคะนักเรียนในการสกัดนะคะโดยการกลั่นนะคะด้วยไอ้น้ำนะคะถ้าสารที่กลั่นนักเรียนไม่ละลายน้ำนะคะไม่ละลายน้ำอย่างเช่นน้ำมันนะคะนักเรียนน้ำมันกับน้ำนี่มันไม่ถูกกันเนื่องจากความหนาแน่นไม่เท่ากันนะคะนะน้ำมันก็จะลอยอยู่ข้างบนนะคะน้ำก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอย่างชัดเจนมากจึงสามารถที่จะแยกออกจากน้ำได้นะคะต่อไปถ้าสารที่กลั่นละลายน้ำได้อย่างเช่นกลิ่นนะคะนักเรียนนักเรียนอย่างน้ำใบเตยเราดมดูมีกลิ่นใบเตยนะคะหรืออย่างดอกไม้ต่างๆกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นดอกมะลิพวกนี้นะคะเราก็จะมีวิธีแยกอย่างไรคะเสร็จแล้วนะทีนี้ดูต่อนะคะนักเรียนถ้าสารที่เรากลั่นละลายน้ำได้นะคะอย่างเช่นกลิ่นดอกไม้บางชนิดนะคะกลิ่นพืชต่างๆจะมีวิธีแยกออกจากน้ำได้อย่างไรนักเรียนกลิ่นเราก็จะแยกออกมาได้อย่างไรนะคะเราก็จะใช้วิธีเป็นไงเก็บตัวที่ระเหยออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีระเหยแห้งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในการกลั่นนะคะอย่างในการสกัดโดยการกลั่นด้วยไอ้น้ำนะคะถ้าสารที่กลั่นได้ไม่ละลายนะไม่ละลายในน้ำนะคะอย่างเช่นน้ำมันก็จะแยกชั้นกับน้ำอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะแยกออกจากน้ำได้นะคะแต่ถ้าสารที่เรากลั่นได้นั้นนะคะละลายน้ำอย่างเช่นกลิ่นดอกไม้นะคะนักเรียนอย่างน้ำปนกับน้ำมันแยกออกเป็นชั้นชัดเจนแล้วก็ตักน้ำมันออกมาได้นะคะหรืออย่างนักเรียนที่เขาเล่นมายากลต่างๆในการทดลองใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าบางครั้งเป็นไงคะเขาก็เอาน้ำกับน้ำมันมาต้มแล้วให้ดูเดือดผุดผุดผุดขึ้นจริงๆแล้วนักเรียนน้ำมันอยู่ข้างบนนะคะน้ำอยู่ข้างล่างยังไม่ได้ร้อนหรอกจริงๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากน้ำนั้นพอได้รับความร้อนมันก็จะผุดขึ้นนะคะระเหยกลายเป็นไอขึ้นนั่นเองนะคะแต่แท้จริงแท้ที่จริงไม่ได้เป็นอย่างที่ผุดผุดขึ้นนะคะทีนี้ถัดไปเราไปดูถ้าสารผสมเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบหนึ่งระเหยเป็นไอได้ง่ายนะคะระเหยเป็นไอได้ง่ายอีกองค์ประกอบหนึ่งระเหยเป็นไอยากเราก็จะใช้วิธีแยกโดยวิธีระเหยแห้งอย่างน้ำเกลือนะคะนักเรียนน้ำนั้นระเหยเป็นไอได้ง่ายเกลือระเหยได้ยากเราก็จะใช้วิธีระเหยแห้งได้นะคะทีนี้สารผสมเนื้อเดียวนะคะนักเรียนที่มีองค์ประกอบหนึ่งระเหยได้ง่ายอีกองค์ประกอบหนึ่งระเหยเป็นไอได้ยากนะคะเราก็จะสามารถที่จะแยกจากกันได้โดยวิธีเขาเรียกว่าระเหยแห้งนะคะแต่ถ้าต้องการใช้ประโยชน์จากของเหลวที่แยกได้นะคะเราก็จะใช้วิธีเก็บของเหลวนั้นได้อย่างไรนะคะเราก็จะมาทำการทดลองดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสารผสมนะคะเนื้อเดียวมีองค์ประกอบหนึ่งระเหยเป็นไอได้ง่ายอย่างน้ำนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งระเหยเป็นไอยากอย่างเกลือนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะใช้วิธีระเหยแห้งได้นะคะเสร็จแล้วนะทีนี้ดูต่อนะคะว่าถ้าต้องการใช้ประโยชน์ของเหลวที่เราแยกได้นะคะอย่างชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเราใช้ถ้วยกระเบื้องระเหยน้ำก็ระเหยไปในอากาศเอทานอลก็ระเหยไปในอากาศนะคะแต่ถ้าเราต้องการเก็บเอทานอลไว้หรือเก็บน้ำเอาไว้
เราจะใช้วิธีแยกอย่างไรเราก็จะใช้วิธีแยกโดยการกลั่นนั่นเองนะคะกลั่นเราก็จะเก็บส่วนที่เป็นเอทานอลไว้ได้หรือส่วนที่เป็นน้ำไว้ได้นะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดลองวิธีการกลั่นนะคะ